อนนี้เรามาการติดตามนักล่าฝันครับนะครับเมื่อวานนี้ใครนะเมื่อวานเป็นพี่ว่านวัฒนกฤตนะครับวันนี้เป็นน้องนักนักศักดาธรครับหนุ่มคนนี้เลยเก่งมากๆนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามชมการประกวดร้องเพลง Reality Show อย่าง True Academy Fantasia แน่นอนนะครับว่าคุณจะต้องรู้จักชายหนุ่มคนนี้นัท True AFC หรือว่านัทศักดาธรผู้ชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและตุ๊กตาล่าฝันจากซีซั่น4ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความสามารถของชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นสมาชิกวงเออะคาเปล่านะครับที่เป็นวงของ Harvard นะครับ Opportunes นะครับสมัยที่เรียนอยู่ที่ Harvard นะฮะมหาลัย Harvard เลยนะครับเก่งฉลาดครับครับมีความสามารถพิเศษนะครับพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สามารถเล่นเปียโนแล้วก็วาดรูปได้อีกด้วยครับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนะครับ True Academy Fantasia นะครับซีซั่นที่4เนี่ยนำมาซึ่งผลงานเพลงที่ออกร่วมกับนักล่าฝันอีก11คนที่วางแผงในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Extreme Army แล้วก็มีเพลงที่ร้องเดี่ยวในอัลบั้มนะครับก็คือเพลงแค่ชอบแล้วก็เพลงห่วงครับที่ก็ส่วนเพลงห่วงนี้นะครับก็ร่วมร้องกันเนี่ย3คนในทีมครับ Pop Army นั่นคือนัทแจ็คโจครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงArmy Energy นะครับโดยนัทเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าในทุกๆวีคที่ได้ขึ้นโชว์มันก็จะมีความกดดันอยู่ในใจแต่ความกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยยังน้อยกว่าประสบการณ์ที่ได้รับครับเราจะต้องทำให้ได้ทุกวีคแล้วมันทำให้เราพัฒนาเร็วมากเลยใน3เดือนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็โจทย์แต่ละอันที่มันให้มามันก็จะหลากหลายในบ้าน AF นะครับจนทำให้เราก็เหมือนได้ค้นหาตัวเองไปด้วยว่าเราถนัดกับแบบไหนอะไรเงี้ยครับครับผลงานของนัทศักดาธรนะครับถูกการันตีด้วยรางวัลไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งฮอตแห่งปีนะครับจาก TV Insight Hot Award รางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมของ Channel V Thailand Music Video Awards ครั้งที่7เพลงคิดถึงดังๆนะครับได้รับรางวัลอันดับ1นะครับMusic Charge November 2011นะครับศิลปินยอดนิยมสูงสุดซีดนะครับประจำปีของซีดอะวอร์ดนะครับครั้งที่7ครับประสบการณ์จากบ้าน True F นะครับไม่ใช่การได้เงินรางวัลหรือตุ๊กตาโทรฟี่มาครองครับแต่ว่ามันคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมซีซั่นแล้วก็แฟนคลับที่มีให้กันมาตลอด8ปีครับถึงแม้ว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของนัทนะครับจะมาไกลเกินฝันแต่เขาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเส้นทางล่าฝันของตนยังคงเดินตามเข็มนาฬิกาตลอดไม่หยุดนิ่งครับคือผมชอบรู้สึกอย่างนี้ด้วยแหละผมชอบเชื่อว่าการประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆมันไม่ใช่แบบมีจุดเดียวแล้วก็จบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนเราสามารถประสบความสำเร็จขึ้นไปได้เรื่อยๆในชีวิตอะไรเงี้ยตราบใดที่เราไม่หยุดนิ่งตราบใดที่เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังต้องไปอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งนี่แหละมันก็คือเหมือนเราก็ตามล่าฝันต่อไปของเราเพราะว่าความฝันเรามันไม่ใช่ภาพนิ่งความฝันเรามันเป็นสิ่งที่มันต้องพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับOne Love เป็นชื่ออัลบั้มใหม่เขาอ๋ออ้าวสัตว์หรือว่าเป็นเฮนน่าเพลงไม่รู้เหมือนกันไปเจอที่ขอถูหน่อยหนูว่าของจริงหรือเปล่าของขอเลขหน่อย